งแล้วเนี่ยหาเจ็ดโมงแล้วเหรอหนูอืดผู้โชคร้ายตั้งนาฬิกาผิดเป็นเจ็ดโมงเช้าแทนที่จะเป็นหกโมงเช้ากระโดดพลุ้งลงจากเตียงตาลีตะเหลือกล้างหน้าแปรงฟันรีบแต่งตัวฮ่าเจ็ดโมงสิบนาทีแล้วอุ๊ยรีบหน่อยดีกว่าช่วยเป้นนักเรียนได้ก็รีบวิ่งไปที่ครัวข้าวต้มยังร้อนส่งกลิ่นหอมกรุ่นอยู่บนโต๊ะอาหารถึงยังไงแล้วก็ต้องกินเรื่องกินน่ะเรื่องใหญ่อยู่แล้วโอ๊ยมันร้อนแต่ถึงยังไงนะก็ต้องกินให้หมดชามนี้ละย้าเจ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วต้องรีบไปแล้วรองเท้าอยู่ไหนอะแล้วเชือกผูกรองเท้าหายไปไหนข้างนึงอะโอ๊ยต้องไปถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีเวลาหาแล้วเร็วเข้าลืมหยิบกุญแจโอ้ยเจ็ดโมงครึ่งพอดีเหลือเวลาอีกสิบนาทีเท่านั้นน่ะวิ่งสิต้องวิ่งสถานเดียวเท่านั้นน่ะถึงประตูโรงเรียนแล้วเราเสียงระฆังเข้าแถวเวลา7:40ดังพอดีไม่เลวร้ายจนเกินไปหรอกนะโอ้ยอ้าวหมูอืดฮะไปทำอะไรมาน่ะเหงื่อท่วมตัวเชียวฉันกินข้าวต้มก่อนมันเละร้อนน่ะแล้วเชือกรองเท้าหายไปไหนข้างนึงแล้วน่ะก็มันมาขาดกลางทางฉันก็เลยโยนทิ้งไปแล้วแปลกนะเนี่ยแต่ช่างมันเถอะไปเข้าแถวก็ดีกว่าแล้วเจอกันเย็นนี้นะเฮ้ยลงออกไปทีบ่าย3:30ได้เวลาเลิกเรียนหมูอืดเดินอ้อยอิงชดเชยเมื่อเช้าที่ต้องตาลีตาเหลือกซิแทบแย่มาถึงหน้าโรงเรียนจึงเห็นเพื่อนๆ นั่งรอกันอยู่แล้วทางนี้หมูอืดทางนี้หมูอืดทำไมมาช้านักล่ะโอ้ฉันเมื่อยขาเมื่อเช้าวิ่งซะแทบแย่เลยนึกอยู่แล้วเชียวเธอตื่นสายใช่ไหมล่ะตื่นสายแล้วไงอ่ะก็ฉันตั้งนาฬิกาปลุกผิดนะเข็มสั้นมันดันมาอยู่ที่เลข7แทนที่จะอยู่ที่เลข6เหมือนทุกวันนะเข็มสั้นอะไรฉันไม่เห็นรู้จักเลยคืออย่างนี้นะตาโตเข็มสั้นบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นเข็มบอกชั่วโมงถ้าเดินจากตัวเลข1ไปยังเลขถัดไปในเวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงเวลาผ่านไปแล้ว60นาทีหรือ1ชั่วโมงเข็มสั้นเดินจากตัวเลข8มาอยู่ที่ตัวเลข9จึงนับเวลาได้60นาทีหรือ1ชั่วโมงทีนี้ก็มาดูเข็มยาวเข็มยาวเป็นเข็มบอกนาทีเดินจากตัวเลข1ไปยังตัวเลขถัดไปในเวลา5นาทีเมื่อเข็มยาวเดินจากตัวเลข12ไปอยู่ที่ตัวเลข1เท่ากับเวลาผ่านไปแล้ว5นาทีเข็มยาวเดินจากขีดเล็กๆระหว่างตัวเลขจากขีด1ไปยังขีดถัดไปในเวลา1นาทีเวลาผ่านไปแล้ว12นาทีอ๋อแล้วก็รู้ว่า
เวลาผ่านไปเท่าไหร่จากการดูเข็มสั้นเข็มยาวนี่เองแต่ฉันสงสัยว่าเขาอ่านกันยังไงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมาดูตัวอย่างจากหมูอืดเมื่อเช้าก่อนแล้วกันนะหมูอืดตื่นนอนตอน 7:00 น.หรือพูดว่า 7:00 น.ใช้เวลาล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัว10 นาทีเสร็จตอน 7:10 น.หรือพูดว่า 7:10 น.กินข้าวอีก10 นาทีเสร็จตอน 7:20 น.หรือพูดว่า 7:20 น.กว่าจะได้ออกจากบ้านก็เป็นเวลา 7:30 น.หรือพูดว่า7:30ตั้งแต่ตื่นนอนจนออกจากบ้านหมูอืดใช้เวลารวม10 + 10 + 10เท่ากับ30 นาทีแสดงว่าเธอวิ่งมาโรงเรียนอีก10 นาทีสิหมูอืดเพราะเธอมาถึงโรงเรียนตอนระฆังเข้าแถวเวลา7:40 นพอดีคนเรานี่แปลกจังเลยนะทำไมไม่อย่างที่เห็นเวลาเขียนนาฬิกาเวลาพูดบอกโมงโอ้ยยุ่งจริงๆเลยฉันว่านะถ้าเราหัดดูหัดอ่านบ่อยๆก็คงจะชินไปเองนะเดี๋ยวเข้าแถว7:40เราพูดว่า7:40หรือพูดได้อีกอย่างว่าอีก20 นาทีจะถึง8:00แต่หมูอืดรู้สึกมึนงงจริงๆเลยนะเนี่ยนะหมูอืดเธอพูดอยู่แมบๆว่าถ้าหัดดูหัดอ่านก็จะชินไปเองฉันก็จะทำตามที่เธอพูดนะดูโน่นนาฬิกาอาคารโรงเรียนอย่างตอนนี้อีก55 นาทีจะถึง5:00เหรอโธ่เอ้ยพูดไม่ได้ว่าอีก55 นาทีจะ5:00อีกตั้งนานก็พูดที่มันเพิ่งจะผ่านมาหยกๆสิพูดว่าอ๋อฉันรู้พูดว่า4:05 นดีกว่าใช่แล้วใช่หรืออ่านว่า16:05ก็ได้นะเนื่องจากใน1 วันมี24 ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเราจึงอ่านเวลาหลัง12:00 นว่า13:00 น14:00 นเรื่อยไปจนถึง24:00 นเวลา12:00 นเราพูดว่าเที่ยงวันเวลา24:00เราพูดว่าเที่ยงคืนอย่างนั้นเหรอจอนใช่แล้ววันนี้นะฉันจะกินข้าวเย็นตอน7:00ไม่ใช่ต้องพูดว่า1:00อ้าวเป็นงั้นอีกแล้วเวลาตั้งแต่13:00จนถึง24:00เราพูดแบบนี้นะ13:00พูดว่า15:0014:00พูดว่า14:0015:00พูดว่า15:30แล้วก็16:0017:0018:00แล้วเปลี่ยนเป็น13:0020:0020:30เรื่อยไปจนถึง18:00ฉันว่าแล้วว่าคนเราเนี่ยนะแปลกจริงๆเลย
เห็นยังไงก็ไม่ยักพูดอย่างนั้นแฮะคืนนี้นะฉันจะเข้านอนตอน2 ทุ่มครึ่งแล้วจะตั้งนาฬิกาปลุกตอน5 โมงสงสัยเธอจะพูดผิดอีกแล้วล่ะหมูอืดถ้าเธอหมายถึงตอน5 นาฬิกาตอนเช้ามืดเธอต้องพูดว่าตี 5ฉันชักจะเห็นด้วยกับตาโตซะแล้วว่าคนเราคิดวิธีกันขึ้นมาแปลกๆจริงๆด้วยที่จริงเรื่องการอ่านน่ะไม่ซับซ้อนคืออ่านว่า1 นาฬิกา2 นาฬิกาจนถึง24 นาฬิกาอ้าวแล้วการเขียนล่ะจ้อนการเขียนก็ไม่ซับซ้อน1 นาฬิกาเขียนว่า 1.00 นเรื่อยไปจน 24.00 นถ้าเขียน 1.05 นหมายถึง 1 นาฬิกากับอีก 5 นาทีหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นอหมายถึง1 นาฬิกากับอีก10 นาทีแต่เรื่องการพูดเนี่ยนะคนเรานี่พูดสับสนมันก็เหมือนนากาตาโตถ้าเราชินแล้วก็จะพูดถูกไปเองละนาถ้าเริ่มตั้งแต่1 นาฬิกาเราก็พูดว่าตี 1ตี 2ตี 3ตี 4ตี 5แล้วพอถึง6 นาฬิกามันคงจะเช้าแล้วนะเราก็ไม่เรียกตี 6แต่เรียกว่า6 นาฬิกา7 โมงเรื่อยไปจนถึงเที่ยงวันแล้วในท้องถิ่นอื่นเล่าเขาพูดตี 1ตี 2 7 โมงแบบที่เธอสอนนี่หรือเปล่าล่ะไม่หรอกภาษาพูดในการบอกเวลาของแต่ท้องถิ่นจะพูดแตกต่างกันออกไปนะใช่อย่างคำว่าค่ะเนี่ยนะยังพูดไม่เหมือนกันเลยมีทั้งค่ะเจ้าเด้อโอ้ยหลายอย่างเลยโอ้ยพวกเธอสนใจฉันหน่อยสิอย่านอกเรื่องนะตกลงฉันพูดใหม่นะคืนฉันจะเข้านอนตอน2 ทุ่มครึ่งแล้วจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน5แล้วเธอจะตื่นขึ้นมาทำอะไรตั้งแต่5น่ะโธ่เอ้ยพวกเธอลืมกันไปหรอว่าพรุ่งนี้นะเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันน่ะฮะใช่จริงด้วยไม่น่าลืมเลยน้ำตกใสไหลเย็นซ่าซ่าซ่างั้นกลับบ้านไปเตรียมตัวกันเถอะสี่สหายยืนคุยกันอยู่หน้าเต็นท์ในเตรียมพร้อมออกเดินป่าไปน้ำตกพวกเราทำเวลากันไม่เลวเลยนะเดินทางมาตอน5:30พอ7:45ก็มาถึงจุดหมายแล้วแถมยังกางเต็นท์จนเสร็จสับกันแล้วแล้วรวมเวลาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ล่ะจาก5:00 ถึง7:45นะเราก็ตั้งลบกันอย่างนี้สิอย่ามัวแต่นับนิ้วอยู่เลยนะเอาเวลาที่มาถึงเป็นตัวตั้งนะ7:45เวลาที่ออกเดินทาง5:30ลบกันก็ได้ระยะเวลาที่ห่างกัน2:15แสดงว่าเราใช้เวลากันมาแล้วทั้งหมด2:15เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเส้นทางไปน้ำตกเราจะต้องเดินผ่านทางราบไปประมาณ20นาที
แล้วเป็นทางขึ้นเขาอีกประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราจะไปถึงกันตอนไหนเล่าง่ายๆเลยนะตาโตสมมุติเราออกเดินทางตอน8โมงเช้าเดินทางราบ20นาทีก็เป็น8โมง20นาทีต้องเดินขึ้นเขาอีก2ชั่วโมงจะถึงยอดเขาเวลา10โมง20นาทีสี่สหายเริ่มออกเดินทางผ่านทางราบทางขึ้นเขาจนในที่สุดก็มาถึงน้ำตกสหายไม่พูดพร่ำทำเพลงกันจัดแจงลงไปแช่น้ำตกกันเลยทีเดียวฉันชักอยากนอนแช่น้ำอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนซะแล้วเสือจะได้มาฆ่าเธอไปกินซะนะสิฉันน่ะขอเล่นน้ำอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอใจแล้วนี่และตอนเนี้ยกี่โมงแล้วละจันสิบโมงสิบนาทีเมื่อตะกี้เราออกเดินทางกันตอน8โมง15นาทีรวมแล้วมันคือกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันล่ะเราก็ตั้งลบแบบนี้เวลาถึงน้ำตก10นาฬิกา10นาทีเวลาออกเดินทาง8นาฬิกา15นาทีแต่10ลบด้วย15ไม่ได้จึงต้องกระจาย1ชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อน10นาฬิกานี้ที่จริงก็คือ9ชั่วโมงบวกกับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเอาไปรวมกับ10นาทีทั้งนี้จาก10นาทีก็รวมกับอีก60นาทีเป็น70นาที10นาฬิกาถูกกระจายไปเป็นนาทีซะแล้ว1ชั่วโมงเหลือเป็น9นาฬิกาสิบนาทีลบด้วย15นาทีเท่ากับ55นาที9นาฬิกาลบด้วย8นาฬิกาเท่ากับ1ชั่วโมง55นาทีคิดเป็นระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง55นาทีถ้าเรารู้ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีทีนี้ก็ลบกันได้สบายใช่ขากลับฉันว่าเราน่าจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะเพราะเป็นทางลงเขาน่าจะเร็วขึ้นอีกสักประมาณ15นาทีก็จะเหลือเวลาเดินทาง1ชั่วโมง40นาทีถ้าเรากลับกันสักบ่ายโมงครึ่งแล้วเราจะไปถึงกี่โมงล่ะเราก็ตั้งบวกกันแบบนี้สิเวลาออกเดินทาง 13 นาฬิกา 30 นาทีบวกกับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาทีเวลาที่จะกลับไปถึง 14 นาฬิกา 70 นาทีถ้าจำนวนนาทีมีมากกว่า60นาทีเราต้องทำนาทีให้เป็นชั่วโมงก่อนนะหมูอืดได้เลยจันเรารู้ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที70นาทีเท่ากับ10นาทีบวก10นาทีทำ60นาทีให้เป็นชั่วโมงได้เท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้น70นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง10นาทีเมื่อทำ70นาทีให้เป็นชั่วโมงได้แล้วก็ต้องนำมารวมกับ
14นาฬิการวมเป็น15นาฬิกา10นาทีดังนั้นคาดว่าเราจะกลับถึงที่พักกันเวลา15นาฬิกา10นาทีงั้นตอนนี้เราก็ขึ้นจากน้ำไปกินข้าวกันเถอะจะได้เตรียมตัวกลับบ้านปริศนาของม้าดองม้าดองกลับจากไปเที่ยวน้ำตกอยู่บ้านเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรเลยคิดปริศนาได้3ข้อเอาไว้ถามเพื่อนมาดองทำหน้าเจ้าเล่ห์แบบนี้ต้องไม่ใช่ปริศนาธรรมดาแน่ๆเลยหมูอืดกับตาโตผ่านมาพบป้ายปริศนาพอดีเอ๊ะนี่มันปริศนาของม้าดองนี่นะเราเข้าไปดูกันหน่อยมาเออไปสิมีปริศนา3ข้อดูนี่สิกาตาโตตอบถูกจะมีคะแนนสะสม30คะแนนต่อ1ข้อถ้าผู้ใดสะสมได้100คะแนนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญ่ฟรี1ใบน่าสนใจนะหมูอืดวันนี้นะสงสัยม้าดองจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยมาตั้งปริศนาง่ายๆแล้วยังให้รางวัลใหญ่อีกอ่ะใช่อย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะกล้วยปริศนาข้อที่หนึ่งพ่อค้าเร่คนหนึ่งเดินทางจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ใช้เวลาทั้งสิ้น2วันอยากทราบว่าคิดเป็นกี่ชั่วโมงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่า1วันมี24ชั่วโมงพ่อค้าใช้เวลา2วันก็เท่ากับ2คูณ24เท่ากับ48ชั่วโมงอย่างข้อ2ก็ไม่ยากปริศนาข้อที่2ขณะพ่อค้ากำลังอยู่ที่หาดใหญ่ได้รับแจ้งให้เขารีบกลับกรุงเทพเข้าโดยสารเครื่องบินเที่ยว10นาฬิกา10นาทีถ้าเครื่องบินใช้เวลาบิน55นาทีเขาจะมาถึงสนามบินดอนเมืองเวลาเท่าไหร่พ่อค้าออกจากสนามบินหาดใหญ่เวลา10นาฬิกา10นาทีบวกกับเวลาที่เครื่องบินใช้บินอีก55นาทีรวมได้เท่ากับ10นาฬิกา65นาทีจำนวนนาทีมากกว่า60นาทีเราต้องทำนาทีให้เป็นชั่วโมงหกสิบห้านาทีคือ60บวก5ก็คือ1ชั่วโมง5นาทีตกลงก็มาถึงดอนเมือง10บวก1เท่ากับ11นาฬิกา5นาทีนั่นคือพ่อค้าจะมาถึงสนามบินดอนเมืองเวลา11นาฬิกา5นาทีแล้วจะทำเองต้องระดับฉันถึงจะรู้เรื่องรู้กันไปเลยปริศนาข้อที่3หลังจากนั้นพ่อค้าเร่ต้องไปเจรจาเรื่องขายของที่นครราชสีมาโดยจะต้องไปถึงเวลา 18.30 นาทีถ้ารถทัวร์ใช้เวลาวิ่ง3ชั่วโมง20นาที
ขาจะต้องออกเดินทางเวลาเท่าไหร่แบบนี้ก็ต้องเอาเวลาที่ไปถึงมาเป็นตัวตั้งลบด้วยเวลาที่ต้องใช้วิ่งกำหนดเวลาถึงนครราชสีมา 18:30 น.ลบด้วยเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางกำหนดเวลาถึงนครราชสีมา18:30 น.ลบด้วยเวลาที่รถทัวร์ใช้วิ่ง3 ชั่วโมง 20 นาที30ลบด้วย20เท่ากับ10 นาที18ลบด้วย3ได้15 นาฬิกาดังนั้นพ่อค้าต้องออกเดินทางเวลา15:10 น.ได้ตัวแล้วทำอะไรกันอยู่นะหมูอืดตาโตอ้าวจนเองเหรอฉันได้ยินเสียงพวกเธอเฮกันลั่นเลยฉันกับตาโตนะจะได้ตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญ่ด้วยละพวกเราคิดปริศนาของม้าด้องได้หมดทุกข้อเลยอ๋อเหรอไหนไหนไหนฉันขอดูปริศนาของม้าด้องหน่อยสิเดี๋ยวนี่เห็นมาม้าดองเจตนาจะเขียนหลอกกันชัดๆเลยพวกเธอดูนี่สิถ้าผู้ใดสะสมได้100 คะแนนก็จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญ่ฟรี1 ใบแต่ว่าปริศนามีทั้งหมด3 ข้อตอบถูกได้ข้อละ30 คะแนนถ้าตอบถูกทุกข้อก็ได้แค่90 คะแนนยังไงก็ไม่ถึง100 คะแนนอยู่ดีจริงด้วยน่าโมโหจริงๆเลยมาดองหลอกกันชัดๆเลยอย่างนี้ต้องเอาเรื่องอ้าวพวกเธอจะไปไหนกันนะไปเอาเรื่องมาดองไปเอาเรื่องมาดองรอฉันด้วยสิ